อืมอาจจะกระซอบเสียงได้อันเลยนะเจริญพรเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการธรรมะหลังอาหารบิณฑบาตได้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2567เพื่อให้การศึกษาธรรมะเกิดประโยชน์สูงสุดได้เนื้อหาสาระเต็มที่ท่านอาจารย์ทิติวรพินโนกำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกก็คิดว่าเราจะมาเรียนอ่านนักเรียนรู้ร่วมกันอาตมาภาพก็เรียนรู้พร้อมกับอาจารย์ไปด้วยถ้าญาติโยมมีโอกาสได้ฟังก็เรียนรู้ร่วมกันไปด้วยถ้าเป็นไปได้ก็แจ้งผลการรับฟังเบื้องต้นเสียงดีไหมทุกอย่างชัดเจนไหมแล้วก็ฟังกันไปด้วยกันประมาณ50นาทีหรือ1คาบตามลักษณะเวลาเรียนสากลทั่วไปบัดนี้ความพร้อมได้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเข้าสู่การเรียนต่อไปเมื่อวานถึงสหชาติคือสิ่งที่อุบัติในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว์เอาอีกสักรอบอีกสักรอบชอบมากตรงนี้ในวันที่พระบรมโพธิสัตว์ประสูติมีสาชาติที่บังเกิดขึ้นในวันเดียวกันเจ็ดสิ่งเอามาดูศัพท์ภาษาบาลีสักหน่อยสหะแปลว่าร่วมกันครับสหชาติก็คือเกิดร่วมครับเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกันครับก็เรียนรู้คำว่าสหชาติครับหนึ่งพระนางพิมพาสองพระอานนท์สามกาลุทายีอัมมาตสี่นายฉันทะห้านฉันนะนายฉันนะครับ5ม้ากันทกะ6ต้นพระศรีมหาโพธิ์7ขุมทองทั้ง4มุมเมืองครับอันนี้7อย่างนะครับอย่างที่1คืออะไรนะครับพระนางพิมพาพระนางพิมพาก็แปลว่าอดีตพระมเหสีของพระองค์นั้นคราวกันครับอายุเหมือนกันครับครับ2เลขาคือพระอานนท์ครับอายุวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันครับแล้วก็3กาลุทายีนี่เป็นอย่างนี้เป็นเพื่อนเล่นที่รักกันมากเป็นเพื่อนเล่นที่รักกันมากทีนี้เหตุการณ์ที่พิสูจน์ความรักของคนนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีคราวหนึ่งที่พระเจ้าสุทโธทนะนิมนต์พระองค์มามาเมืองกบิลพัสเนี่ยใครไปชวนก็บวชหมดลืมหมดก็มีท่านองค์นี้สุดท้ายตั้งใจไว้ว่าฟังเทศก็ฟังบวชก็บวชจะต้องพาพระพุทธเจ้ากลับเมืองให้ได้ครับผมแล้วก็พอได้หลักท่านก็แต่งกลอนซะไพเราะเพราะพริ้งมีอยู่ในพระบาลีที่กล่าวถึงเนี่ยในวรรณกรรมบาลีครับผมก็คือว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลงไหลเรื่องนั้นแต่ว่าท่านพรรณนาพริ้วไปหมดด้วยความอิ่มใจที่บวชแล้วแล้วก็ได้พากลับมาสู่พ
พระราชวังประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็คือเรื่องของสิ่งเจ็ดประการต่อไปนายชนะนะก็คือคนที่ไปกับพระพุทธเจ้ามากันตะกะมาที่ขี่โอ้อายุก็มากเหมือนกันเลยครับ35ปีมาแล้วเสร็จงานก็ตายตามนั้นเลยจริงๆครับครับดูที่ตายนะอาจจะแก่มากด้วยเหมือนกันครับมา35ปีใช่มา29ปี29ครับ29ต้นสีมาโพก็กำลังสวยครับขุมทองสี่มุมเมืองอันนี้เรียกว่ามีทรัพย์สินสมบัติมหาศาลครับครับต่อไปครับพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวการประสูติจึงตรัสสั่งให้เชิญเสด็จกลับพระราชวังโดยอสิตาบถอสิตะดาบทออกว่าอสิตะไปเลยอสิตะบาลีดาบทครับเรียกชื่อหนึ่งว่าการเทวินดาบทกาละเทวินกาละเทวินดาบทครับผู้มีความรู้คุ้นเคยและเป็นที่นับถือของราชสกุลอาศัยอยู่เชิงเขาหิมวันได้ทราบข่าวจึงได้ไปเยี่ยมพระเจ้าสุทโธทนะทรงเชิญให้เข้าไปนั่งณอาสนะอภิวาทสนทนาตามสมควรแล้วทรงอุ้มพระราชโอรสออกมาเพื่อจะให้นมัสการพระดาบสพระดาบสเห็นพระราชโอรสนั้นมีพระลักษณะต้องตามตำรับมหาบุรุษลักษณะพยากรณ์ศาสตร์จึงทำนายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็นสองอย่างว่าถ้าดำรงตำแหน่งคารวาสวิสัยอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชปราบปรามชนะทั่วปฐพีมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตถ้าออกบรรพชาประพฤติพรตพรหมจรรย์จักเป็นศาสดาเอกในโลกท่านเห็นอัศจรรย์อย่างนั้นแล้วเกิดความเคารพนับถือในพระราชโอรสเป็นอย่างมากจึงลุกขึ้นกราบลงที่พระบาททั้งสองของพระราชโอรสด้วยศีรษะของตนพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงยกพระหัตถ์ขึ้นอภิวันธนาการควายพระดาบทถวายพระพรลากลับไปที่อยู่แห่งตนและดำริว่าอาตมามีชีวิตอยู่ไม่ทันที่จะได้เห็นพระราชกุมารนี้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูเจ้าแน่นานกะผู้เป็นหลานจะได้เห็นทันนาลกะนาลกะครับผู้เป็นหลานจะได้เห็นทันอาจจะได้ทันเห็นจึงตรงไปยังบ้านน้องสาวแล้วเรียกนาลกะผู้เป็นหลานมาบอกเนื้อความให้ฟังทุกประการแล้วแนะนำให้บวชอยู่คอยท่าตั้งแต่วันนั้นควายนาลกะผู้ได้สั่งสมกุศลบารมีมาเป็นอันมากก็เชื่อคำของลุงลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาวสารพัดอธิษฐานเทศบรรพชาว่าท่านผู้ใดเป็นอุดมบุคคลในโลกข้าพเจ้าขอบรรพชาเฉพาะสำนักท่านผู้นั้นแล้วบ่ายหน้าไปยังทิศอันเป็นที่สถิตแห่งพระบรมโพธิสัตว์ถวายนมัสการด้วยเป็นจางคประดิษฐ์แล้วสะพายบาตรออกจากเคหสถานไปเจริญสมณธรรมยังป่าหิมพานต์ควายราชสกุลผู้เห็นดาบสซึ่งเป็นที่นับถือของตนกราบที่พระบาทของพระราชโอรสแสดงความนับถือและได้ฟังคำพยากรณ์อย่างนั้นก็มีจิตนับถือในพระราชโอรสนั้นยิ่งนักยอมถวายโอรสของตนเป็นบริวารตระกูลละคนส่วนพระเจ้าสุทโธทนะก็พระทานบริหารจัดพระพี่เลี้ยงนางนมคอยระวังรักษาพระราชโอรสเป็นนิดอันนี้ครับจะไปตรงนี้ก็มีข้อสังเกตว่าพระนาลกะคือบวชก่อนพระบรมศาสดาจะเสด็จออกบรรพชาครับถึง29ปีก่อนตรัสรู้35ปีเลยทีเดียวเพื่อรอไปฟังธรรมของพระองค์ทีนี้ก็การบวชในสมัยโบราณก็หมายถึงว่าสามารถอธิษฐานแล้วออกกันได้เลยเพราะว่าเมื่อบุคคลใดครองเรือนจนรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัย
ก็จะเดินทางออกไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรมบ้างไปเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสู่โลกหน้าบาทนี่เป็นคติฉะนั้นนี่สะพายบาทเสร็จอุทิศใครก็ไปกราบพระกุมารดิโพสิตไปก่อนแล้วก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมในหิมะวันปาหิมะวันนะครับถ้าเป็นบาลีก็หิมะวันตะปะเทสะถ้าเรียกนี้ก็เป็นประเทศก็ได้ปะเทสะนี่ก็แปลว่าประเทศหรือว่าเป็นที่เป็นโลเคชั่นนี่ก็ได้ความหมายภาษาบาลีเขาเรียกปะเทสะพอมาเป็นภาษาไทยก็เรียกประเทศก็คือยังสถานที่แห่งหิมะวันหิมะวันตาก็คือเป็นที่หิมะตกนะหิมะตกลงมาก็เลยชื่อว่าหิมะวันมีหิมะเป็นที่สุดก็คือว่าหิมะตกคือมันไกลมากความหมายของคำว่าป่าหิมะวันเพื่อที่จะแสดงว่ามันไกลไม่ใช่ถิ่นมนุษย์ธรรมดาครับไปต่อครับต่อไปเป็นการขนานพระนามเมื่อประสูติได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้ประชุมพระญาติวงและเสนาหมาดพร้อมกันเชิญพราหมณ์108คนมาฉันโภชนาหารแล้วทำมงคลขนานพระนามว่าสิทธัตถะราชกุมารแปลว่าสิ่งที่ต้องการจะสำเร็จตามปรารถนาแต่ประชุมชนมักเรียกตามโคตว่าโคตมะอีกประการหนึ่งพระบรมโพธิสัตว์ได้พระรัศมีโอภาสจากพระสรีระกายเหตุนั้นพราหมณ์ทั้งหลายจึงเรียกพระนามว่าอังคีรสราชกุมารพราหมณ์8คนทำนายพระลักษณะพราหมณ์คณาจารย์108คนที่สำเร็จไตรเวทคือ1ฤกขเวท2 3เวท3ยชุรเวทบริโภคโภชนาหารแล้วได้คัดเลือกพราหมณ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับทำนายลักษณะ8คนคือ 1. รามพราหมณ์ 2. ลักษณะพราหมณ์ 3. ยันพราหมณ์ 4. ทุรพราหมณ์ 5. โภชนาพราหมณ์ 6. สุทัตตพราหมณ์ 7. สยามพราหมณ์ 8.โกณฑัญญะพราหมณ์เมื่อพราหมณ์ทั้ง7คนแรกได้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการกับอนุพยัญชนะ80ประการของพระโพธิสัตว์แล้วได้ยกนิ้วมือชูขึ้น2นิ้วทูลนำทูลทำนายว่าพระราชกุมารนี้มีคติเป็น2คือถ้าดำรงเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเสด็จออกผนวดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนโกณฑัญญะพราหมณ์ผู้มีอายุน้อยกว่าพราหมณ์ทั้งหมดเมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วจึงยกชูนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียวโดยทำนายว่าพระราชกุมารจะสถิตอยู่คฤหัสถ์วิสัยหาไม่ได้จะทรงออกผนวดตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแน่แท้ฝ่ายพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระโอรสได้7วันที่วังคตไปยังไปบังเกิดในดุสิตเทวโลกพระเจ้าสุทโธทนะจึงจัดพระพี่เลี้ยงนางนมมาให้คอยอภิบาลบำรุงรักษาและทรงมอบพระราชกุมารทั้งให้พระนางปชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านางภายหลังพระเจ้าสุโธทนะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางปชาบดีโคตมีมีพระราชบุตรออกอากาศไปเลยพระองค์หนึ่งพระนามว่านันทกุมารมีพระราชบุตรีพระองค์หนึ่งนามว่ารูปนันทาเดี๋ยวรับสังฆทานโยมซะก่อนเอาเก้าอี้มาเก้าอี้มานั่งเก้าอี้จะได้สบายเปียกด้วยมาเก้าอี้ให้ครบแหละครบครบครบ
เอาเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆอีกหน่อยมาจุดนี้ได้จะทำบุญในวาระพิเศษอะไรไหมไม่ค่ะอยากทำมีความปรารถนาจะทำแสดงว่าเป็นคนที่มีปกติทำบุญได้ทำบุญแล้วมีความสุขเพราะโยมเกิดมามีบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญหลายสถานคือ1เราได้บำเพ็ญกุศลกรรมบท10ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทคิดปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมทั้ง10ประการนี้เป็นเหตุให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกจากนั้นก็การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระศาสนาแล้วก็ทำให้เราได้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ก็เพิ่มความเป็นมนุษย์เพิ่มความเป็นมนุษย์สูงขึ้นในการดำเนินชีวิตทำให้เรามีหลักประกันในชีวิตที่เป็นสุขทำให้มีหลักประกันในการทำอาชีพอย่างเป็นสุขทำให้มีหลักประกันของการมีครอบครัวที่เป็นสุขมีหลักประกันของความเชื่อถือและมีสติเป็นหมุดปักชีวิตที่ไม่ผิดไม่พลาดไม่โอนไม่เอ็นฉะนั้นจิตที่คิดจะว่าจะทำบุญปรากฏขึ้นอันนี้ก็เป็นการสะสมบุญที่ดีมาแล้วแล้วก็เหมือนกับเมล็ดพืชที่ฝังเอาไว้จะเจริญเติบโตเป็นความสุขสงบเย็นสืบไปเอาต่อไปยกของขึ้นอย่างนั้นแล้วไหว้ว่าตามอิทังวะตะเมทานังอาสวะขยาวะหังนิพพานังโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจถวายทานเพื่อสิ้นอาสวะพบความชื่นบานสงบสุขยืนนานเป็นนิพพานเทอญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุเดี๋ยวมาประเคนได้นี่เดี๋ยวเตรียมให้แค่เอาน้ำใส่น้ำขวดเล็กมาใส่ก้าวน้องมาประเคนด้วยกันใช่ดีล้นจะได้เงินทองล้นไหลมาเทมาเอามาประเคนด้วยกันเอามาประเคนอาหารก้อนสาธุดอกไม้งามเลยตาสาธุญาติโยมทำบุญด้วยกันทั่วโลกเลยเนี่ยสาธุก็เนี่ยมีชื่อบุคคลทั้งสามค่ะมีแม่แล้วก็มีแม่โพแม่เมียตะจุกกันจ้ะอ๋อทำบุญอุทิศให้ท่านเหล่านี้แล้วก็เด็กคนนี้เดี๋ยวโยมตั้งตาอธิษฐานอุทิศถึงบุคคลเหล่านี้นะอุทิศถึงใครตั้งจิตเป็นสมาธิสัก1นาที
ให้เห็นใบหน้าของเขาและอุทิศส่วนกุศลให้ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนระโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโดจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธิภะวันตุเตขอความสุขสวัสดีสงบเย็นเป็นสุขจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอมาจากหัวหินบ้านหูอยู่หัวหินชะอำครับชะอำดีมากธรรมะเอาหนังสือธรรมะไปอ่านหนึ่งเล่มหาว่างๆต้องว่างอ่านคืนหนึ่งไม่เกิน5บรรทัดอะไรนะกำลังให้ลูกปิ้นไปบนบนที่พอดีอันนี้เป็นธรรมะเป็นข้อคิดไม่ใช่บทสวดมนต์บทสวดมนต์ก็ซื้อสักเล่มสบายๆไม่ต้องปริ้นหรอกซื้อที่ตลาดเขาทำไว้สวยแล้วอันนี้เป็นข้อคิดธรรมะตื่นขึ้นเช้าแล้วก็คิดได้ก็เขียนไว้ไปเทข้างล่างเลือกเอาเทในสวนดอกไม้ชีวิตจะได้งามนี่ออกแต่เช้าเลยแหละเดินทางกันมาเดี๋ยววันนี้กลับนะครับกลับ10โมงมากี่วันมา3วันครับมาตั้งแต่วันจันทร์อ๋อพอดีผมไปกรุงเทพแล้วก็รับพามาด้วยแล้วเดี๋ยวมาอีกทีขับรถเองเลยใช่ไหมเก่งจังจะมาอีกทีอาทิตย์หน้าครับแต่งงานต่อแต่งงานเธอเหรอใช่ครับอ๋อวันที่14เหรอใช่ดีแจกการ์ดจบเลยนะเห็นโยมยังต้องแจกพ่อยังขับรถแจกอยู่เลยครับที่สวนสีเหรอใช่ครับดีแต่อุดหนุนสถานที่ในเมืองทางโน้นเดินทางมาฝนตกไหมมีบ้างครับมีทางประจวบตกประจวบแล้วก็แห้งมาตกอีกทีที่เมืองชุมพรอ๋อเข้าเขตชุมพรได้ฝนเลยแล้วก็ตกทุกเช้าเลยจันทร์อังคารตั้งแต่ปลูกต้นไม้ ตกตลอดเลยดีเป็นลงตัวดีมากมาอยู่หลังสวนนานแล้วเหรอเธอ5ปีแล้วนะ5ปีแล้วงานเลี้ยงของไปไม่ได้ให้เสร็จงานนะมารับโอวาทที่นี่ได้ยินดีจ
จะมาสอนคู่บ่าวสาวที่วัดได้ขอนะพามาอยู่ก็มันมีสองแบบถ้าเหมือนแบบหลังสวนแบบโบราณเขาก็มีพระไปจริงๆคล้ายๆว่าเขาจะไปสัก7 โมงจะให้พาหุงเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วพอพระกลับเขาก็เลยเจ้าบ่าวจะไปแต่งตัวถือขันหมากมาทีนี้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมารับโอวาทก่อนหรือหลังก็แล้วแต่ครับอาจจะงานการเบาแล้วก็มาทำบุญก็ได้หรือว่าอาจจะทำบุญไปก่อนกินเลี้ยงเย็นทำบุญเช้าซะก่อนก็ได้ง่ายง่ายได้ได้มาเช้าเช้าก็ได้ถ้าจะทำบุญเช้าก็อุทิศได้หมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยอมได้รับเรียบร้อยแล้วขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะชะอำก็ใกล้เพชรบุรีไปแล้วก็นั่นแหละอยู่ในเพชรอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้ทะเลหรือว่าอยู่บนบกทะเลเลยครับบ้านอยู่หน้าทะเลเลยอ๋อดีเลยคงมีโอกาสไปเยี่ยมหน่อยอยู่ชะอำเอาเด็กเก็บของก่อนเราก็เรียนกันต่อของเรียนพระเนี่ยต้องดูแลประชาชนไปด้วยตามสภาพจริงครับเราไม่แยกตัวเองออกจากชุมชนทำบุญก่อนทำบุญเสร็จเรียนต่อครับอ่านต่อได้เลยสาระสำคัญเมื่อกี้ถึงว่าเมื่อพระนางสิริมหามายาได้ประสูติเต้ารถได้แล้ว7 วันก็สวรรคตครับแล้วก็ได้ให้น้องคือนางประชาบดีขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงพระนางมหาประชาบดีโคตมีนางประชาบดีโคตมีครับครับครับแล้วก็ได้มีน้องอีก2 คนก็คือนันทกุมารกับรูปนันทา เมื่อสิทธัตถะกุมารทรงเจริญขึ้นโดยลำดับมีพระชนมายุได้7 ปีพระราชบิดาโปรดให้ขุดสระโบกขรณีในพระราชนิเวศ3 สระปลูกอุบลบัวเขียวสระ1ปลูกปทุมบัวหลวงสระ1ปลูกบุญทริกบัวขาวสระ1ตกแต่งให้เป็นที่เล่นสำราญพระหฤทัยและจัดเครื่องทรงคือจันทร์สำหรับทาผ้าโพกพระศีพระเศียรฉลองพระองค์ผ้าทรงพระพักพระภูษาล้วนเป็นของมาแต่แว่นแฟ้นกาสีมีคนคอยอภิบาลกั้นเสวยฉัตรพระกรดขาวซึ่งนับว่าเป็นของสูงทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะไม่ให้เย็นร้อนทุลีละอองแดดน้ำค้างมาถูกต้องพระกายได้เปิดต่อแควนกาสีผ้าพิเศษครับเรียกว่าเป็นผ้าเนื้อดีครับเมืองพาราณสีครับใช่ครับใช่ครับกาสีวิทยาปิตมีเลยพระราชั้นพระราชกุมารมีพระชนเจริญควรจะศึกษาศิลปศาสตร์วิทยาได้พระราชบิดาจึงทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรวิศวามิตรพระราชกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจนสิ้นความรู้อาจารย์ครับเอาแค่นี้ก่อนที่วันนี้ที่ผมหาคือเราจะฟังเพลงพุทธประวัติจนมาถึงตอนนี้ครับเพราะว่าเท่าที่ผมเคยฟังมาเขาร้อยเรียงดีมากนะครับเริ่มตั้งแต่ลงสู่พระคันญาติโยมเคยได้ยินไม่ฟังไปด้วยกันคงได้ยินนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลงไปทดสอบฟังตรงนั้น
ฟังไม่ได้ฟังฟังได้ยินนะฟังข้าทิพระยิปอันพึงยนลูกหลายสู่คนทวิเลปนาวิไลทิพุพชาตื่นดาดประดับประกายเชิญสุวิรันคีรีรุธีพรายบรรทมอยู่ในห้องทิพวิมานทองมีการจนาบันโคตรอดทองเห็นช้างเพื่อพลายหนึ่งนั้นเดินล่องลงมาสู่ห้องกันลงสุดดิมานเสวตุนชรร้องโกนจนาทะดุนช่วงใช้ภาษาสุดยอดเจ้าบ้านเสวตุนชรช้างเผือกตลบแดนนั้นทำประทักษิณพระนางสามรอบครบครันเขาเก็บความได้หมดเพื่ออยากให้ฟังขณะพระนางสุวินดังกล่าวมหาสัจจาบรมบวรเสด็จขันไหลจากฟ้ามอนสู่พระโพธรพระราชเทวีในขณะนั้นโลกกธาตรูท่านไหวไปทั่วอัมพรและเมธนีก้องกัมปนาทสว่างกระรัศมีบุพานิมิตโดยธรรมนิยมเคยมีพระโพธิสัตว์เจ้านี้ลงสู่พระทานจะเกิดแผ่นดินไหวเข้าไปเฝ้าองค์ราชันพระบังคมทูลทั้งสิ้นพระสุบินนั้นแด่องค์ผู้บานทุกท่านทุกตอนพระเจ้าสุโธธนาสดับธรรมพระสั่งนำโหราทั่วพระนครเข้าเฝ้าทำนายถวายคำพยากรณ์ตามพระสุบินพระเทวีมิ่งสมรโหรานิกรทราบมูลแล้วทูลคำอาจารย์ทั้งหลายได้ฟังพระสุบินนิมิตดังนั้นแล้วต่างมีความเห็นตรงกันและได้กราบถวายบังคมทูลว่าพระสุบินนิมิตของพระราชเทวีณราตรีที่เพิ่งผ่านมานั้นเป็นเสมือนมหามงคลนิมิตมาปรากฏพระองค์จะได้พระปิโยรสที่สุดประเสริฐเลิศอัครบุรุษสูงสุดด้วยบุญญาธิการมีอนุภาพอันหาประมาณมิได้และจะได้เป็นที่พึ่งของมวลสรรพสัตว์ทั่วไปโดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสมอเหมือนเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้สดับคำทูลทำนายก็มีพระราชฤทัยทรงโสมนัสยิ่งนักจึงมีดำรัสสั่งนางนมสนมน้อยใหญ่ให้คอยเอาใจใส่อภิบาลธนุบำรุงพดุงถนอมพระคันของพระราชเทวีโดยมิให้มีอันตรายใดๆเข้ามากล้ำกลายพระคันของพระนางเจ้าสิริมหามายาเทวีได้เลยแม้แต่น้อยCourses.
ทานพระมารดานั้นอยากจะเห็นเมื่อใดทรงสามารถเห็นได้เหมือนมองเส้นไหมในแก้วอันใสผ่องพระกุมารทรงสามารถที่บันลังนิปัตชนาการดังอยู่บนเตียงทองทั้งพระเทวีสดสีมิมีพร่องดังพระกุมารมีห้องในห้องอุทองก็เราอุ่นก็สาวนั่นเองสามารถเห็นได้ว่าดึงเฉยๆตกลงต้นนางเจ้าในอุ่นก็สาวมาก่อนแล้วทิฏฐานเป็นจะศีลนี่เคลื่อนกลองอันนี้เราถือว่าเป็นไอเดียหรือจินตนาการที่อยากไปร่วมลูกเป็นราคากำนันมาแล้วร่วมพี่ในพุทธภพแล้วไหวความคิดก้าวหน้ามากจตุมหาราชาทรงลงมาอาภิบาลไทยกษัตริย์ทั้งแดนชมพูทวีปยังได้ทรงบรรณาการถวายด้วยใจปรีดาท่านได้สิบเดือนแล้วพระเทวีแก้วผ่องแผ้วในอุราทรงมีพระทัยปรารถนาเสด็จคืนเคหาเทวาทหานครเป็นประเพณีนิยมหญิงทุกสังคมต้องกลับคืนย้อนยังทิมทานบ้านเดิมก่อนเมื่อตั้งนอนก่อนจะคลอดบุตรออกมาคำนี้ก็น่าจะเหมือนกันหมดของคนทุกชาติคือนำทุกสุขจะนึกถึงแม่ในการให้กระสูกระเตอยู่ใกล้แม่ปัจจุบันนี้ไม่แต่ฝรั่งเขาก็เล่าให้ฟังน่าอัศจรรย์ยายอะไรก็จะมาด้วยมีความเมตตาลูกหลานพ่อผู้หญิงก็จะเข้าใจผู้หญิงด้วยกันแต่ตรงนี้เขาบอกมันเป็นความรู้สึกสามัญสำนึกใจของมั่นคงของมั่นคงชีวิตสามสำคัญมีทุกชาติเริ่มพรมแดงกับเสียไม่กี่วันเนี่ยแต่ว่างานชิ้นนี้ถือว่าเอกในชีวิตแต่ก็ปริญญาสามวางสองนักขรานงานชิ้นนี้ก็ถอดหัวใจทั้งกลอนทั้งบทคือผมแนะนำแล้วว่าภาษาไทยยอดมากแต่ลงจากสุวรรณศรีวิกาใช้ศัพท์ใช้เสียงระดับวรรณคดีรังนั้นพร้อมพระพี่เลี้ยงนารีราชบริพารถึงร่มไม้อันสารวันชื่นเย็นคือป่าสารวันไม่ใช่สารวันเปลี่ยนลมนะยังป่าสารวันสารวโนทยานก็คืออุทยานเนี่ยตอนนี้สารวันะวันป่าโนทยานและอุทยานอันนี้ตอนประสูติเหมือนที่อย่างที่อ่านเนี่ยนี่ลมกรรมัชวาทก็แปลว่าลมเบ่งนะเรียกกันเป็นแต่เขาเรียกเฉพาะแล้วลมกรรมมัจฉวาทแวดล้อมพระพี่เลี้ยงก็พร้อมถวายงานทุกประเด็นพระนางทรงพัดตราพรผ้าโกไสอันขจิตวิไลผ้าโกไสนี่เป็นผ้าเนื้อดีทรงผ้าอย่างดีคลุมพระสรีระ
จนจรดหลังพระบาทยืนไม่โอนเอนพระหัตถ์ขวาจับซึ่งกิ่งไม้รังพระปริตสดางทิ้งต้นไม้ที่เห็นสดางขึ้นหลังมองคนมาหาใช่ต้องยืนขึ้นมาไม่มีเบี่ยงเบนพระนางเจ้าสิริมหามายาประสูติโอรสออกมาไม่มีลำเข็นขึ้นสิบห้าคำเดือนหกวันเพ็ญวิสาขฤกษ์ดังเช่นวิสัชชนาโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันนั้นยังมีทันจะถึงพื้นพระสุทาเท้าสุทธาวาสมหาพรหมทั้งสี่ก็มาเราก็เรียนเรื่องสุทธาวาสถ่ายทองเท้ามหาพรหมพระกายาไรมนทินใดมาต้องให้มององค์ขณะนั้นท่ออุทกธาราหลั่งไหลลงมาจากอุทกประทุนน้ำอุทกธาราทานน้ำชุ่มนองทั้งสองพระองค์เสียงซาสู่หลั่งน้ำน้ำเย็นน้ำร้อนสรานลงมาจากหน้าผายิ่งยอดนานิยมจากนั้นเท้าจะตูลบแอฟเต็มที่กับทุกเรื่องแอฟเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันที่มันดังๆอย่างนี้ส่งตัวสดาจะกินแต่อาเชิญป้าใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันต้องติดให้ได้เดี๋ยวรอนิดนึงนะนั่งก่อนนะครับใส่เทศไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะอ้าวนายโยมมาประเคนเลยสาธุหนังละครท่านตบแต่เช้าไม่ได้ไปทั้งลาดเดียวนี่ดีแล้วมาถึงเมฆได้ทั้งหอทั้งมังคุดไปแล้วนะอายะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยัตถาปนิโชติปรโสยัตถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิตีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังเป็นสุขเป็นสุขนะเป็นลาดอีกเป็นลาดเลยอ่ะโลต้นไม้แล้วดีมากฝนลงสองวันแล้วดีเข้ามาให้จ้ะใช่ใช่เข้ามาปลูกถ้าเท่าห้าต้นเจ็ดหมื่นนะสักวันนั้นถ้าไปห้าซื้อยังไหมคุณตูคุณพรทิพย์แกว่าเขาจัดการนายจัดการนายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตูเขาใหญ่ตูซื้อมาให้กันนั่นแหละใช่ซึ่งเขาเหลือต้นอะไรก็ผู้ใหญ่ตูจ่ายเองหมดเลยเจ็ดหมื่นครับรวมเจ็ดเจ็ดหมื่นว่าทั้งห้าต้นห้าต้นเจ็ดหมื่นว่ามาครับทางกรุงเทพหรือทางกระไรปัตติวะคนน่าจะตั้งมายาโน้นแล้วครับ
ห้าตนห้าตนครับเราต้องได้ช่วยอ๋อติดต้นผีกูนถึงกับต้นห่างนกยูงด้วยแหละผีกูนห่างนกยูงราชพฤกษ์ด้วยราชพฤกษ์อินทานินอินทานินกันเราเกล็ดลิ้นเดียวอยู่เพื่อเกล็ดลิ้นมันเป็นต้นนี่ซึ่งกิ่งมันก็จะห้อยอ๋อห้อยซึ่งกับใบมันจะอยู่ข้างข้างเหมือนเกล็ดลิ้นนั่นเหมือนตัวลิ้นนั่นห้อยจ้ะไม่คณะกลางแต่ควันถึงเนี่ยต้นไม่ใช่เป็นไม้ใหญ่ใช่ไหมเป็นไม้คณะกลางถึงโยมใส่ทางเหรอใช่อยู่ในทางอยู่ในทางเวทมาจะบ้านส่วนมามานี่เทตั้งลุยเอาตั้งเพลละเดินควันทิ้งนั่นก็ทิ้งเลยถ้าว่าซึ่งมันไม่ถึงได้ซึ่งเอาปักไปซึ่งวันนี้ซึ่งมันเหนียวดังนั้นเอาบ้านทิ้งน้องพามันรถก็มันก็หนีโอ้แต่นี่ไม่ได้แหละพี่เลยค่อยๆกลั้นมาลองแล้วตอนไรซึ่งในก็มันค่อยได้ทำไมยัยตอนไรได้เวลากัดเสี้ยนก็เอามาเลยทำไมก็ว่ายกไว้นี่ก็ไม่ยกเกินหน้าโลนต้องระมัดระวังที่สุดแล้วต้องไม่รู้ไอ้ล้านใจกันเนี่ยก็จะย่าไปหันงูนิดหันย่าทำนั่นย่าทำนี่ก็ทำใจไม่ต้องทำอะไรมาทำใจเพราะไปทำนู่นทำนี่มาทำไม่ได้ทำนู่นทำนี่ทำใจดีทำได้หายงุดงิดเลยยังข้าวตรงไหนคะเดี๋ยวไปชั้นตรงโรงชั้นนั่นแหละชิดขึงชั้นพร้อมกันมีคนมาไม่มีก้อนนี้คนมาแต่เช้าเต็มหมดเลยมาก็เอาก็มาทำไมกับนี่เดี๋ยวพามาเดี๋ยวไปมาทำไมครับส่งสามเจ้าเลยโยมด้วยนี่ขอให้คนตกคนตกเลยเป็นวงพระอยู่เย็นเป็นสุขหน้าเอาแคบไปสักคนแล้วคนชายพอชายได้พอได้ชั้นอยู่ขอบคุณมากในเทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญโฆษณานักแรงโฆษณาด้วยเลยฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวมันไม่ยอมให้ทามด้วยต่อเลยอ่ะครับพระโพธิสัตว์ทรงอยู่ในธาตุเมืองเดิมไปเทศกาลละเทวีไปเทศกาลละเทวีอันนี้มันคนฟังดีนี่โฆษณาแต่ทับเมืองที่มาการละเทวีได้อ่านไว้เมื่อกี้ครับเทพกาลเทวินิเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าประสูติแต่ว่าทุกคนแรกที่ท่านจะโกรธแต่ว่าอยู่ในพรหมโลกขึ้นชั้นสุทธาวาสและโปรดไม่ถึงสันธานเชิญพระกุมารออกมาให้ทัศนาเพื่อฟังเรื่องฤาษีพระนิมสงบดีทำให้มีกินกรรมการที่สงบอยากจะอยู่แต่พระบาทของพระโอรสปรากฏยังบนชาดาตังแห่งเสียงกาลเทวินถ้าปวดตกใจนอกไหนทั้งอินทรีย์ที่เพราะทวนทีทันทีมีช้าใหญ่เห็นต้องสายวรรณกรรมบาลีฤาษีพวกนี้อายุยืนเป็นร้อยปีขึ้นที่ถ้าพูดถึงลักษณะสุขภาพปัจจุบันนี้ได้เลย
แต่ว่าท่านจะกินใบไม้จะกินรากไม้แล้วก็ดื่มน้ำไม่มีมลพิษเลยตามซอกเขาแล้วก็สุขภาพน้ำตาลไขมันปลอดหมดมันไม่ได้รับส่วนเกินไม่มีเลยเพราะว่าโดยวิถีเขาก็ทานก็อยู่ได้พระบทเหนื่อยโคตรคุณพระราชาว่าพระกุมารพระองค์นี้มีบุญอานันต์ท่านตัดกระรู้พระสัพพัญญูยุตตยานสิ้นปัจจยาการพบนิพพานันแสนลำไพนำสัตว์ผู้คนข้ามพ้นทุกทนเวียนวายเกิดแก่เจ็บตายข้ามไปแดนพระนิพพานท่านในพุทธประวัติพบเห็นว่ากาลเทวินจะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แต่ไม่ออกข้อสอบประมาณนี้ทำไมหัวเราะแล้วก็ร้องไห้หัวเราะนี่ก็คือพระสัพพัญญูจักขุแต่ร้องไห้นี่ก็คือไม่ทันหรือไม่ทันท่านระบทเทวินได้ยินแล้วจึงมีสัจฉนาที่ยิ่งสุขราเพราะได้พบพาพระสัพพัญญูแต่วิปปิสารโสกาน้ำตาไหลพรูเพราะกว่าถึงวันตรัสรู้ชีพเราไม่อยู่ท่านพุทธองค์กล่าวถวายพรลาองค์พระราชาแล้วดังประสงค์มุ่งหมายไปตรงบ้านของอานงน้องสาวแห่งโตบอกเล่าข่าวชวนหลานชายเพียงคนให้ออกบวชรอคอยไปจนพระกุมารนั้นตรัสรู้ธรรมร้อยสามสิบห้าปีครับพระนามด้วยอาเมนพระกุมารมีชันตาได้ห้าวันพระราชบิดาสั่งการดังพระประสงค์ให้เชิญพรามร้อยแปดคนมาเสริมทรงให้ทำนายองค์ลักษณะพระกุมารคัดเลือกหาพรามลือนามเพียงแปดคนที่เลิศล้นวิชาอย่างเชี่ยวชาญทั้งเจ็ดพรามทูลความลันสองประการหากอยู่ครองบ้านเมืองนั้นจะดีชาจะได้เป็นพระเจ้าจากตรงนี้ท่านเด็กๆฟังอยากจะเรียนก็วันทำมาพระนามคือเกิดได้ห้าวันแล้วก็มีผู้ทำมา108คนแต่บนธัญญาปรามนาได้ทำนายเป็นคนสุดท้ายทำนายพระกุมารจะต้องไปออกบวชเทศพรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นนิพพานเป็นอื่นไปกษัตริย์เจ้าจึงตรัสถามพร้อมทั้งแปดค
ขชาสาเหตุใดเห็นนิมิตสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตพรามได้ถวายธรรมพระเจ้าสุดโทธนาท่านหนึ่งพระทัยมีอยากให้พระโอรสออกบวชนำจึงมีบัญชาเด็ดขาดประกาศธรรมนิมิตสี่ห้ามนำใกล้โอรสเราแล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันถวายพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งมีความหมายว่าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ดังประสงค์และบรรดาขัตติยวงศ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นต่างก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนักจึงพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตนสกุลละองค์เพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารสิทธัตถะส่วนพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าล่วงไปเพียง7วันก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆพระองค์พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้มอบหน้าที่การบำรุงรักษาเลี้ยงดูพระสิทธัตถกุมารให้เป็นภาระของพระนางประชาบดีพระนานางซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงมีพระเมตตารักใคร่บำรุงรักษาพระกุมารเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้ว่าต่อมาพระนางเจ้านั้นจะมีพระโอรสและพระธิดาถึงสองพระองค์คือนันทกุมารและรูปนันทกุมารีแต่พระนางก็ยังคงคอยบำรุงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตัวของพระนางเองส่วนพระโอรสและธิดานั้นพระนางได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายคอยบำรุงรักษาแทนพระนางตลอดมา นี่ก็หลังจากที่เราอ่านแล้วจะมาสรุปเป็นเพลงทุกวันนะพบญาติโยมผู้ฟังทางบ้านก็เช่นกันถ้าเป็นไปได้เข้าไปใน YouTube เขียนว่าเพลงพุทธประวัติแล้วเคาะไปนิดหนึ่งโดยคุณเพลินพรมแดนก็ถือว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วแต่ว่าได้สร้างมหากาพย์หรือผลงานของพุทธประวัติไทยเอาไว้อย่างสมบูรณ์แล้วก็อาตมาก็ชวนคนรุ่นๆ60ขึ้นเนี่ยเพราะว่ายุคนั้นเราเรียนภาษาไทยแล้วก็ซาบซึ้งในเรื่องภาษาไทยกันมากก็คิดว่าถ้ามันเรื่องภาษาไทยบทกลอนที่สัมผัสกันอะไรกันเนี่ยในนี้ตอบโจทย์อย่างแรงแล้วก็ตัวเรียกว่าเป็นคนที่มือถึงที่จะเขียนกลอนพุทธประวัติพอๆกับวัดสีขาวที่อาจารย์เฉลิมชัยมือถึงที่จะทำงานชิ้นนั้นครับอาตมาก็เคยดำริว่าอาจจะเป็นเพลงก่อนนอนหรืออะไรสำหรับผู้สูงอายุเราจะได้ฟังหรืออาจจะเด็กๆได้ยินก็ดีถ้าสมมติว่าเป็นความคิดลมๆแรงๆใครมีตังไม่ทองคำที่เขาประกวดเพลงอื่นๆเนี่ยถ้าใครมีตุ้งมีตังให้ประกวดเพลงพุทธประวัติเช่นเอาตอนสำคัญประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยคุณเพลินก็ทำไว้พร้อมกันแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทตอนท่านพิจารณาแต่ละแห่งอันนี้ก็มีพร้อมเดียวอาตมาก็ให้อาจารย์อ่านจบแล้วเราก็จะมาสรุปได้เพลงในแต่ละตอนครับวันนี้ก็คงจะจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้วันพรุ่งนี้อาตมาก็อาจจะต้องลาหยุดสักสองวันแล้วก็ห้องเรียนก็กลับมาเปิดใหม่ครับ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบอาจารย์ครับอภิวาทนาสีลิสสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลาสาธุครับโยมกัลยาจากอเมริกาก็ดูได้เพราะว่ามันเริ่มตอน6โมงเย็นก็น่าจะกำลังทำกับข้าวกันอยู่พอดีโยมรมระวินก็ดูโยมรุ่งนภาที่กรุงเทพก็ชมด้วยหลายและคนที่จำได้วันนี้ก็คงจะจากไปเพียงแค่นี้เจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขทุกท่าน